ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเต้าหู้ไข่ทอดซอสเย็นตาโฟหมูสับมาฝากค่ะนำเต้าหู้ไข่มาหั่นเป็นท่อนนำมาคลุกกับแป้งทอดกรอบก่อนนำไปทอดในน้ำมันร้อนจนเหลืองกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกฝรั่ง3สีผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับลงผัดพอสุกเติมซอสเย็นตาโฟราโลโบและน้ำผัดให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำผัดจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟจัดเต้าหู้ไข่ทอดลงในภาชนะราดด้วยส่วนผสมซอสเย็นตาโฟที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเต้าหู้ไข่ทอดซอสเย็นตาโฟหมูสับมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th